ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ Lazy Footballer นักเตะจอมขี้เกียจแต่โคตรเก่งไม่ว่าบุคคลใดก็ตามครับหากถูกจารึกยี่ห้อว่าเป็นคนขี้เกียจแน่นอนว่าความหมายในตัวของมันย่อมไม่ใช่เรื่องในแง่มุมที่ดีสักเท่าไหร่เพราะเจ้าความขี้เกียจนี่แหละครับมันถือเป็นต้นเหตุของการฉุดรั้งไม่ให้ชีวิตก้าวไปประสบความสำเร็จแต่ทฤษฎีขี้เกียจเท่ากับล้มเหลวนั้นอาจใช้ไม่ได้เสมอไปเพราะในวงการฟุตบอลจะเห็นได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมักจะมีผู้เล่นที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมอันเป็นที่ยอมรับแต่กลับมีไลฟ์สไตล์ขี้เกียจและคลิปนี้ครับตัวเทพฟุตบอลจะขอพาไปชม5นักเตะสายขี้เกียจที่มีฝีเท้าเข้าขั้นแถวหน้าของวงการลูกหนังกันครับเริ่มกันที่คนแรกเลยครับเอ็นวันโก้คาโนตำนานกองหน้าสายชั้นเชิงแห่งประเทศไนจีเรียอดีตกองหน้าผู้มีส่วนสูง197ซมคนนี้ครับถือเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงชะลูดส่วนทรงอาจจะดูผอมแห้งและเก้งก้างแต่ทว่านั่นคือเปลือกนอกที่เรามองเห็นแบบผ่านๆเท่านั้นครับพอเมื่อใครก็ตามที่ได้โยนฝีเท้าการเล่นฟุตบอลของเขาในสังเวียนหญ้าจะต้องลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ็นวันโก้คานูคือของจริงคานูสร้างชื่อมากับสโมสรอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมทีมดังในลีดฮอลแลนด์ในช่วงปี1993จนถึงปี1996เขาเป็นหนึ่งในขุนพลสำคัญของทัพอาแจ็กซ์ชุดคว้าแชมป์ลีก3สมัยซ้อนรวมถึงการประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ในฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล1994-1995โดยในซีซั่นนั้นครับเอ็ดมันโก้คานูยังมีอายุไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำหลังจากชื่อเสียงขึ้นมาในวงการระดับหนึ่งเขาจึงย้ายมาเล่นในกาโซซิลีอาอิตาลีกับสโมสรอินเตอร์มิลานโดยต้องบอกก่อนว่าลีกลูกหนังแดงมักกะโรนีในยุคนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นลีกเบอร์หนึ่งของโลกและการที่มีนักฟุตบอลสักคนจะได้ย้ายไปเล่นที่นั่นก็แสดงว่าต้องมีฝีเท้าเข้าขั้นระดับหนึ่งแล้วล่ะครับแต่ทว่าเอ็ดมันโก้คานูกลับไม่ประสบความสำเร็จกับชีวิตในถิ่นงูใหญ่สักเท่าไหร่เพราะเวลาส่วนใหญ่ของเขาหมดไปกับการรักษาการป่วยเรื่องลิ้นหัวใจรั่วซึ่งตอนนั้นครับมันเกือบจะพรากชีวิตนักฟุตบอลของเขาไปตลอดกาลแล้วด้วยซ้ำเนื่องจากหมอได้แนะนำให้เขาหยุดเล่นฟุตบอลเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้จะดีกว่าแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แต่ทำให้เขาสามารถกลับมาสู่สังเวียนอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นนักเตะสำคัญให้กับทีมชาติไนจีเรียในชุดที่ก้าวไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในกีฬาฟุตบอลชายในปี1996ต่อมาเอ็นวันโก้คานูก็ได้มีโอกาสย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลและเขียนประวัติศาสตร์ความยอดเยี่ยมของตนเองในถิ่นไฮบรีตลอด6ฤดูกาลนับตั้งแต่ปี1998จนถึงปี2004ขอร่วมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับไอ้ปืนใหญ่ได้2สมัยในปี2002และปี2004ที่ไร้พ่ายในลีกทั้งซีซั่นรวมถึงแชมป์เอฟเอคัพอีก2สมัยหลังช่วงเวลาจากอาร์เซนอลไปนะครับคานูได้ย้ายมาเล่นให้กับสโมสรเวสต์บรอมวิชอัลเบียนอยู่2ฤดูกาลจากนั้นนะครับเขาจึงมาปิดฉากคาสตัดกับสโมสรพอร์ตสมัธโดยลงรับใช้ทีมปอมปีเป็นระยะเวลา6ฤดูกาลแต่ก็ไม่ใช่การมาสั่งลาชีพแบบเงียบๆครับเพราะคานูถือเป็นนักเตะกำลังหลักของพอร์ตสมัธในฤดูกาล 2006-2007 ในชุดสร้างประวัติศาสตร์ก้าวไปคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่โดยเอ็ดมันโก้คานูนั้นยิงประตูได้ทั้งในรอบรองชนะเลิศและในรอบชิงชนะเลิศซึ่งทั้ง2เกมดังกล่าวครับจบลงด้วยชัยชนะด้วยสกอร์1ประตูต่อ0โดยสไตล์การเล่นทีมมักจะไม่ค่อยวิ่งพลาดไปทั่วสนามแต่ใช้ความฉลาดในการหาตำแหน่งการยืนที่ได้เปรียบก่อนจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นสร้างโอกาสการเข้าทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการหาพื้นที่เพื่อรับบอลไปยิงเองหรือการหาพื้นที่เพื่อสร้างสรรค์เกมให้เพื่อนทำประตูคือสิ่งที่เอ็ดมันโก้คานูทำได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนั้นครับเขายังเป็นผู้เล่นที่มีไหวพริบมีวิสัยทัศน์การเล่นที่ดีมีความเข้าใจในเกมสูงเทคนิคอยู่ในระดับเยี่ยมของวงการจึงทำให้จุดแข็งตรงนี้ครับไปกลบจุดด้อยเรื่องความไม่ขยันวิ่งได้อย่างหมดจดและเขาถือเป็นสุดยอดแข้งที่ไม่จำเป็นต้องขยันมากนักแต่ก็ยืนหยัดบนสังเวียนได้ด้วยความฉลาดนั่นเองครับคนต่อมาก็คือเจ้าของประโยคอมตะอันบ่งบอกถึงตัวตนของตนเองได้เป็นอย่างดีสลาตันไม่จำเป็นต้องออดิชั่นประโยคดังกล่าวครับเกิดขึ้นจากสมัยที่สลาตันอิบราฮิโมวิชเดินทางไปยังประเทศอังกฤษโดยเขาตั้งใจแน่ๆว่าการมาอังกฤษครั้งนี้ก็เพื่อจะได้เซ็นสัญญากับสโมสรอาร์เซนอลที่เชิญตัวเขามาตั้งแต่ตอนที่อิบราฮิโมวิชยังเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งกับสโมสรมาโมในสวีเดนบ้านเกิดแน่นอนว่าเขาปฏิเสธจะทดสอบฝีเท้าที่อาร์เซนเวนเกอร์ร้องขอเพราะเขามั่นใจในฝีเท้าของตนเองว่าไม่จำเป็นต้องทดสอบอะไรจากนั้นครับสลาตันก็ได้ย้ายมาบ่มวิชากับสโมสรอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมในประเทศฮอลแลนด์ตั้งแต่ในปี2001อิบราฮิโมวิชสร้างชื่อกับอาแจ็คได้อย่างยอดเยี่ยมจนชื่อเสียงกระจายไกลและหอมฟุ้งไปทั่ววงการฟุตบอลยุโรปก่อนจะเป็นสโมสรยูเวนตุสที่คว้าตัวเขาไปร่วมทีมซึ่งอิบราฮิโมวิชก็สามารถคว้าแชมป์ลีกอิตาลีกับทีมมาลายมาครองได้ถึง2สมัยซ้อนทว่าภายหลังการคว้าแชมป์ทั้ง2ครั้งนั้นถูกยึดคืนไปเนื่องจากกรณีกาโชโปลีที่ส่งผลให้ยูเวนตุสโดนปรับตกชั้นในฤดูกาล 2006-2007 ทำให้ซาลาตันนะครับต้องย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนักในแง่ของการปรับตัวให้เข้ากับทีมแม้จะได้ชื่อว่าเป็นแชมป์ลีกประเทศสเปนก็ตามโดยสาเหตุหลักๆก็มาจากการที่เขาไม่ถูกกับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าผู้เป็นกุนซือในตอนนั้นที่ลดบทบาทเขาในสนามลงเพื่อให้ลิโอเนลเมสซี่ได้เป็นสตาร์ที่โดดเด่นมากกว่าซาลาตันย้ายกลับอิตาลีมาอยู่กับเอซีมิลานได้2ฤดูกาลและกลับมาหางการเหมือนเดิมด้วยการพาทีมปีศาจแดงดำคว้าแชมป์ลีกฤดูกาล 2010-2011จากนั้นครับเขาจึงย้ายมาร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงทีมเศรษฐีเงินถังจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งที่ปารีสนี่เองครับที่ซาลาตันกลับมาเฉิดฉายได้อย่างโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งเพราะสถานะของเขาในทีมถือว่าเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอดอีกทั้งเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอล
ต่างให้ความเคารพในตัวเขาซึ่งเขาก็ตอบแทนด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิง4สมัยติดต่อกันก่อนจะทิ้งสถิติยิงประตู156ลูกจากการลงเล่น180นัดรวมในทุกรายการและทิ้งเอาไว้ในใจของสาวกปารีสแซงต์แชร์แมงซาลาตันมองหาความท้าทายใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยการย้ายมาร่วมทีมแมนยูไนเต็ดโดยสาระสำคัญก็คือการที่เจ้าตัวต้องการกลับมาทำงานกับโจเซ่มูรินโญ่โค้ชที่เขายกย่องและซาลาตันก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกกับปีศาจแดงได้จากระยะเวลาไม่ถึง2ซีซั่นที่เขาอยู่ในรั้วออลเทฟฟอร์ดและก็เลือกย้ายไปโกยเงิน US ที่สหรัฐอเมริกากับสโมสร LA Galaxyก่อนที่ปัจจุบันในวัย38ปีเขาจะกลับมาอยู่กับเอซีมิลานอีกครั้งหนึ่งซึ่งแม้อยู่จะมากขึ้นแต่เขาก็ยังสามารถโชว์ฟอร์มดีๆได้โดยมีสถิติการยิงประตูในเกมลีกอิตาลีในฤดูกาล 2019-2020 มากถึง11ประตูจากการลงสนาม18นัดที่ลงสนามจนทีมจบอันดับที่6ของตารางซึ่งเขาเองก็คุยโวไว้ว่าถ้าผมมาเล่นตั้งแต่ต้นฤดูกาลป่านนี้ทีมคงอยู่ในโซนลุ้นแชมป์ไปแล้วคนต่อมาครับเขาคือนักฟุตบอลซุปเปอร์สตาร์จากแดนฟ้าขาวประเทศอาร์เจนตินาที่มีสถานะเป็นเพลย์เมคเกอร์เบอร์10ผู้ได้รับฉายาว่าอัจฉริยะจอมขี้เกียจใช่ครับเขาคือฮัวโรมันลิเกเม่นั่นเองลิเกเม่ถือเป็นผู้เล่นเบอร์10ที่ได้รับการจัดประเภทให้อยู่ในคอลเลกชันคลาสสิกตลอดกาลซึ่งเบอร์10สายคลาสสิกนั้นจุดเด่นคือมันสมองและเทคนิคการเล่นระดับพระเจ้าประทานมาให้โดยไม่นิยมวิ่งผ่านไปทั่วสนามหากแต่จะเยื้องย่างด้วยความสง่างามไปบนฟลอย่าเมื่อเท้าได้รับบอลและก็ใช้2เท้ารังสรรค์การเล่นที่สวยงามขึ้นมาลิเกเม่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาสมัยเป็นนักเตะอยู่กับโบค่าจูเนียร์ในช่วงปลายยุคทศวรรษ90ก่อนจะมีโอกาสย้ายมาเล่นบนแผ่นดินทวีปยุโรปกับสโมสรบาร์เซโลน่ายักษ์ใหญ่ของสเปนแต่ทว่าชีวิตที่แคว้นคาตาลันกลับไม่สวยงามมากนักพอโดนหลุยฟันกันกุซือชาวดัตจับโยนไปได้ตำแหน่งปีกอันเป็นพื้นที่ที่ตัวเขานั้นไม่มีความถนัดเลยและทำให้เขานั้นนะครับไม่สามารถโชว์ศักยภาพที่แท้จริงในตัวเองออกมาได้และต่อมาฮัวโรมาลิกิเม่เองก็ได้ย้ายมาเล่นกับสโมสรเบียริลซึ่งคราวนี้ครับตัวของเขาได้ถูกให้ค่าความสำคัญมากขึ้นและได้เล่นในตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์ที่ตนเองถนัดจนเป็นสาเหตุให้ลิกิเม่กลับมาพังงานในยุทธจักรลูกหนังอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งตลอดสี่ฤดูกาลในถิ่นเรือดำน้ำสีเหลืองลิกิเม่พาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าอินเตอร์โตโต้คัพได้เพียงรายการเดียวแต่การที่เป็นจอมทัพในการพาทีมจบสูงถึงอันดับที่3ในฤดูกาล 2004-2005 ก็เป็นการทำให้บีเอริลได้เล่นในเวทีแชมเปี้ยนลีกก่อนที่ต่อมาลิโกเม่นั้นจะพาเพื่อนๆเรือดำน้ำสีเหลืองลุยในแชมเปี้ยนลีกไปจนถึงรอบรองชนะเลิศในปี2006ซึ่งน่าเสียดายครับที่พวกเขาต้องจอดเพียงแค่รอบตัดเชือกจากการแพ้ให้กับอาร์เซนอลด้วยตัวของลิโกเม่เองคือผู้ที่ยิงจุดโทษในเกมเลข2ที่เอลมาดริกรันในบ้านของตนเองพลาดแต่ทว่าแฟนบอลบีเอริลก็ไม่ได้กล่าวโทษเขาแต่อย่างใดเพราะรู้ดีว่าถ้าไม่มีลิเกเม่พวกเขาก็คงไม่มาไกลขนาดนี้จากนั้นครับลิเกเม่ก็ย้ายกลับมาอยู่กับโบค่าจูเนียร์อีกครั้งในปี2007ก่อนจะแขวนสตาร์ทไปในปี2014โดยปิดตำนานของตนเองลงด้วยสถิติพาโบค่าจูเนียร์คว้าแชมป์โคปาลิบตาโดเรสครับอันเปรียบเสมือนแชมเปี้ยนลีกของทวีปละตินอเมริกาได้ถึง3สมัยมาถึงคนที่4กันแล้วครับในลิสต์ของนักฟุตบอลจอมขี้เกียจเพราะขอนำเสนอนักเตะผู้มีคติประจำใจว่าเงินมางานเดินเงินเกินงานเนียบนั่นคือเอมานูเอลอเดบายอกองหน้าทีมชาติโตโกที่ปัจจุบันอายุ36ปีแล้วครับอเดบายอเริ่มสร้างชื่อเสียงกับตนเองมากับสโมสรเมตและโมนาโกในลีกของฝรั่งเศสตามแบบฉบับของนักเตะจากการทวีปที่มักจะมาชุบตัวที่แดนน้ำหอมกันก่อนจากนั้นครับเขาจึงได้ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลในปี2005โดยอาร์เซนเวนเกอร์ให้คำนิยามว่าสูงยาวเข่าดีเก่งเรื่องลูกกลางอากาศซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นทุกประการครับแต่ทว่าตลอด4ฤดูกาลกับไอ้ปืนใหญ่เขาไม่อาจประสบความสำเร็จเรื่องถ้วยรางวัลใดๆเลยแต่เขาก็ไม่มีปัญหาเพราะแค่จ่ายเงินให้เขาตามที่ต้องการเขาก็พร้อมจะทุ่มเทและเล่นให้กับทีมแต่ทว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งอาร์เซนอลไม่อาจมอบปัจจัยหลักเรื่องเงินค่าแรงที่สูงตามที่เขาต้องการได้อเดบายอก็ไม่ปิดบังว่าเขามีความไม่พอใจและต้องการย้ายทีมจนในที่สุดก็ไปลงเอยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2009ซึ่งเป็นช่วงแรกที่ทีมเดอะใบสีฟ้าตกถังข้าวสารใหม่ๆจึงพร้อมทุ่มเงินค่าเหนื่อยให้ตามที่อเดบายอต้องการเขาอยู่ในถิ่นเอจิฮัสสเตเดียมได้2ปีอเดบายอไม่มีแชมป์ดีเดย์ติดมือเหมือนเดิมทว่าความทรงจำเดียวที่เกิดขึ้นตอนที่เขาสวมเสื้อสีฟ้าก็คือการทำประตูใส่อาร์เซนอลต้นสังกัดเก่าและแสดงความดีใจด้วยการวิ่งสุดชีวิตจากฝั่งสนามหนึ่งไปยังฝั่งอัศจรรย์กองเชียร์ปืนใหญ่เพื่อเยาะเย้ยแฟนบอลปืนโตที่กล่าวหาว่าเขาหน้าเงินซึ่งช็อตนี้ครับโดนนำเอาไปแซวว่าเป็นความขยันครั้งเดียวที่อเดบายอแสดงออกมาให้เห็นตลอดการเป็นนักฟุตบอลของเขาจากนั้นเขาก็ย้ายมาร่วมทีมเรอัลมาดริดช่วงสั้นๆในปี2010ก่อนจะกลับมาอยู่กับท็อตแนมสเปอร์ตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2015และชีพจรลงเท้าอีกครั้งในการไปเล่นในลีกตุรกีเป็นเวลา4ฤดูกาลและปัจจุบันครับเขาสังกัดอยู่กับสโมสรโอลิมเปียทีมในประเทศปารากวัยเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับฝีเท้าของอเดบายอถือว่าสามารถต่อยอดไปยังระดับสูงได้แต่โดยทัศนคติส่วนตัวที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ทำให้เขาไม่อาจประสบความสำเร็จซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาเคยยืนยันชัดเจนว่าเขาเล่นฟุตบอลก็เพื่อเงินเท่านั้นไม่มีเหตุผลอื่นใดซึ่งก็ถือว่าชัดเจนดีเหมือนกันครับมาถึงคนสุดท้ายที่จะกล่าวถึงครับในฐานะของนักฟุตบอลจอมขี้เกียจก็คืออดีตดาวเตะทีมชาติบัลแกเรียดิมิทาเบอร์บาตอฟซึ่งทุกคนก็ทราบกิตติศัพท์กันดีว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีสไตล์การเล่นที่ขี้เกียจมากเพียงใดเบอร์บาตอฟเคยกล่าวว่า
ผมไม่ใช่ผู้เล่นที่วิ่งพลาดไปทั่วสนามแบบที่ใครชอบหรอกนะการวิ่งขึ้นวิ่งลงจนหลังแทบเคล็ดนั้นผมมองว่ามันไม่ใช่ฟุตบอลซึ่งคำนี้แค่ได้ฟังก็บ่งบอกในตัวอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้เล่นแบบไหนตัวของเบอร์บาตอฟเองนะครับสร้างชื่อมากับการเล่นให้กับสโมสร CSA โซเฟียในบ้านเกิดก่อนจะออกมาสู่โลกกว้างครั้งแรกด้วยการย้ายมาเล่นให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในเยอรมันซึ่งแม้จะไม่อาจคว้าแชมป์ได้ใดเลยในถิ่นไบอารีนาแต่เขาก็มีส่วนสำคัญในการพาทีมห้างขายยาทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2002จากนั้นครับเบอร์บาตอฟก็มีโอกาสย้ายมาเล่นในอังกฤษกับสโมสรทำได้มาสเปอร์และสร้างชื่อให้กับตนเองจนกลายเป็นขวัญใจแฟนบอลสเปอร์ในการมีส่วนพักไก่เด็ดทองคว้าแชมป์ลีกครับได้ในปี2008จากนั้นเขาจึงขยับตัวมาล่าความสำเร็จในสีเสื้อของสโมสรปีศาจแดงโดยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับปีศาจแดง2สมัยและลีกคัพอีก1ครั้งเบอร์บาตอฟถือเป็นกองหน้าที่มักจะไม่ขยับตัวแบบพร่ำเพรื่อมากนักเพราะเขามองว่ามันเปลืองพลังงานทว่าในแต่ละครั้งที่เขาได้บอลเขาก็มักจะสร้างเพลย์สวยๆให้เกิดขึ้นจนเป็นที่จดจำอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดเขาก็กล้าไปนั่งในใจแฟนบอลปีศาจแดงได้อย่างเต็มตัวแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล่นที่ขี้เกียจก็จริงแต่กลับเป็นความขี้เกียจที่แฝงไปด้วยประสิทธิภาพที่น่ายกย่องและถือว่าเป็นตำนานนักเตะอีกคนหนึ่งของวงการลูกหนังหลังจากแขวนสตาร์ทไปแล้วในปี2018แน่นอนครับว่าทั้งหมดที่กล่าวมาแม้จะเป็นผู้เล่นที่ได้ชื่อว่าขี้เกียจแต่พวกเขาก็ยังสามารถประคองตนเองให้อยู่ในแวดวงการอาชีพของตนเองได้ถ้าว่าความขี้เกียจนั้นยังไงซะมันก็ไม่ใช่เรื่องดีครับและก็มีน้อยกรณีที่ใครจะสามารถขี้เกียจในการดำเนินชีวิตแต่ก้าวไปประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นแล้วครับพวกเราควรเลือกจะสนิทสนมกับความขยันไว้จะเป็นการดีซะกว่าส่วนทั้งหมดนี้นะครับคือตัวอย่างนักเตะ5คนที่ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มผู้เล่นที่มีฝีเท้าดีแต่สไตล์การเล่นที่ขี้เกียจที่ทีมงานตัวเทพฟุตบอลได้คัดนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันครับและหากเพื่อนๆมีรายชื่อนักเตะคนไหนที่มองเข้าข่ายขี้เกียจก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันดูได้ครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบสวัสดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนขอบคุณที่กด Subscribe ให้กับตัวเทพฟุตบอลครับ